วัสดีครับอันนี้จะมารีวิวทุ่งอาหารลมเขาคอนะครับตอนนี้กำลังเนรมิตสวนสตรอเบอรี่นะครับช่วงนี้กำลังปลูกนะครับคาดว่าปีใหม่นะเข้าฤดูหนาวนี่น่าจะออกลูกต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตอนนี้กำลังปลูกนะครับหลายจุดก็กำลังทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะเนี่ยแต่ผมมาตอนเดือนตุลากลางเดือนตุลานะยังไม่มีมีแต่ต้นน่าจะมันสักกี่วันออกลูกฮะไม่อยู่น่าจะปลายพฤศจิกนะน่าจะเห็นลูกแล้วมั้งหรือไม่ก็ต้นธันวาแหละเข้าปีใหม่อ่ะน่าจะมีลูกให้ดูนี่นะบรรยากาศใครที่อยากจะมาทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับก็จะมีคาดว่านะครับคาดว่าช่วงปีใหม่นะพวกสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะออกลูกเนี่ยนะก็จะมีแต่ต้นนะตอนนี้เดือนตุลานะครับกลางเดือนตุลาเนี่ยซ้ายขวานี่เป็นสวนสตรอเบอรี่น่าจะ 60-70% ของพื้นที่แล้วนะเลี้ยวขวาผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศรีวิวให้ดูก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วกันเผื่อบางคนอยากจะมาเที่ยวนะน่าจะได้เห็นสตรอเบอรี่นะครับมีบรรยากาศทางขึ้นทุ่งกังหันลมเขาคอวันนี้เรามากับพี่สมจิตนะครับกับน้องแวววันนี้ไม่ได้ขับเองนะวันนี้มาเป็นตากล้องทางก็เป็นเลนสวนไหลทางไม่มีนะครับทางก็ชันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเน้นใช้เกียร์ต่ำขึ้นเขานะครับบนยอดเลยความชันก็น่าจะสัก 20-25% นะโอ้โหอันนี้ได้วิวพุทธเบิกเลยเนี่ยชันแบบเนี้ยอันนี้ต้องเนี่ยมันต้องใช้เกียร์ต่ำจากข้างล่างมาเลยเนาะถ้าเกียร์สูงมันไม่ไหวสามตัดเนี่ยครับก็คนขับเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับสบายสบายการลดไหลเนินแค่นี้สบายสบายนี่นะครับวิวไกลๆของทุ่งกังหันลมนะครับน่าจะมีอยู่24หรือ28ต้นนี่แหละในข้อมูลถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละความสูงน่าจะ 1,200 ได้ไหมมีที่พักโอ้เนี่ยที่พักวิวแบบสูงๆเลยของเขาคอให้ดูทางไปด้วยแล้วกันเผื่อใครจะเก็บเป็นข้อมูลในการมาเที่ยวนะเผื่อใครอยากจะรู้จักเส้นทางที่พักแบบกดดันมากเลยนะโค้งลงโค้งขึ้นโค้งหักศอกแบบชันๆเลยนะนี่มีไร่ข้าวโพดด้วยโอ้วิวมุมสูงเสียดายกล้องเล็กเราชูไม่ได้
ซ้ายตอนนี้เราอีกประมาณ2กิโลนะครับถึงจุดชมวิวนี่นะครับบรรยากาศ2ฝากทางก็จะมีคาเฟ่อยู่ซ้ายขวาเลยนะนี่นะครับวิวภูเขาสูงสูงมองไกลๆเห็นวัดผาส้นแก้วเลยเห็นแล้วใกล้ๆนี่อันนี้มีปลูกข้าวด้วยชันงี้ได้ไหมใครที่อยากจะมาทดสอบมาขึ้นเขาข้อก่อนก็ได้นะเขาข้อไม่ยากเท่าไหร่นะภูบดินทร์แคมป์ที่พักเยอะแถวนี้ใครสนใจที่พักตรงไหนก็เซิร์ชเอานะครับ Google ที่พักเยอะอยู่นะคิงคองเขาค้อที่พักคาเฟ่เทเลทัปปี้แอนด์คิงคองถึงแล้วนะครับก็จะมีป้ายจุดชมวิวเดี๋ยวเราหาที่จอดรถน่าจะเยอะนักท่องเที่ยวนะมาจอดข้างทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเสียตังค์ไหมโอ้น่าจะมีเก็บเพราะว่ามีตั๋วมีบัตรรถนี่นะซ้ายขวาตรงนี้เป็นจุดชมวิวแล้วนะมาถึงตรงนี้ก็จะมีที่จอดบริการจุดจอดรถมีห้องน้ำบริการมีจุดขายอาหารน้ำดื่มที่จอดมอเตอร์ไซค์คันละ10บาทรถยนต์นี่ยังไม่รู้นะว่ากี่บาท30ได้ไหมเรามีรถรางพาชมด้วยนี่นะไปกลับ60บาทมีรถรางด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็แวะซื้อของฝากของที่ระลึกจากทุ่งหันลมนะแต่ตอนนี้เราหาที่จอดก่อนสวนดอกไม้ไร่ชาร้านอาหารนะครับอ๋ออันนี้ก็คือไร่ GB ไร่ GB ก็จะอยู่ติดกับทุ่งหันลมนะครับตรงเราจอดที่จอดรถเดี๋ยวเราจะน่าจะได้เข้าไปรีวิวได้ GB อ่ะคลิปนี้ตัดเฉพาะรีวิวเส้นทางแล้วก็จุดจอดรถทุ่งกระหันลมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปสวนดอกไม้นะครับแล้วก็ทุ่งกระหันลมนะครับอ๋อนี่นะครับใครไม่อยากเดินก็นั่งรถรางได้ไปกลับ60บาท